ับพี่น้องครับอีสานสมศรีมะลำมะล้อยครับวันนี้มาพอพี่น้องในบรรยากาศเศร้าๆครับผมนั่งยาคู่ตีละครั้งไปบินธบาตมองครับพี่น้องมานั่งอยู่กลางไห้หน้าเลยครับมื้อนี้สิมาเก็บเครื่องครับที่เห็นนี่แหละครับผมเมื่อวานนี่ก็เก็บไปแล้ว2รอบครับท่านเหมิดครับมื้อนี้ก็เลยมาภารกิจเศร้าๆครับอันตะเว้นก็กำลังขึ้นครับโอ้ยบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้องบรรยากาศก็บ่ฮ้อนครับนกกาเว้าก็ฮ้องกาเว้าอยู่ครับบรรยากาศเย็นๆครับผมเอาผมสิพาพี่น้องขนก่อนเฟื่องไม้ตีครับออกไปไว้ให้ควายพวกนั่นล่ะครับคิดจังใดได้ครับได้เลี้ยงแล้วก็ต้องหาให้กินจังซี่ล่ะตั้งแต่หน้าฝนก็หาตัดหญ้าหน้าแรงก็มาหาขนเฟื่องอัดเฟื่องไปให้จังซี่ล่ะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเฮามาลงมือกันดีกว่าครับมันสิสวยโรงเรียนครับผมเอาก่อนที่นั่งนี่ล่ะครับนี่มันแล้วครับเดี๋ยวเขาเคลื่อนรถไปกองต่อไปครับได้เป็นกองคักปันไหนล่ะครับมันก็ติ่มซาซ้ายอยู่ผมก็ไปเก็บมาครับก่อนนี้กล่องสุดท้ายแล้วครับสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างหน้ากันครับผมเขาจังไปปอกกันอยู่มองลงครับมองหางเครื่องโมโหว่าสิเมดปะครับปกติผมใส่25ครับ25ก่อนแต่นี่มัน30ครับเดี๋ยวสิเอาไปเมดครับพี่น้องอะเดี๋ยวขึ้นเครื่องกันครับแล้วเขาจังไปปอกกันอยู่บนครับมองลงครับผมไปเมิดอยู่ครับพี่น้องว่าสิบ่เมิดโอเคครับ
ตรงนี้เหมือนล่ะครับเดี๋ยวเฮาไปพ้อกันเพิ่นครับนี่ก็ที่ผมขนมาเมื่อวานนี่ครับหอนหมดลงแล้วเดี๋ยวสิเอาลงแล้วครับบัดนี้ผมสิพาเบิ่งอันที่ผมขนมาเมื่อวานนี่จักเล็กจักน้อยครับผมนี่ครับที่ผมขนมาเมื่อวานน่ะครับอยู่นี่นี่70กว่าก้อนครับก็เอามาลงทางนี้แน่ครับเอามาลงทางนี้แน่นี่ครับทั้งหมดนี่แหละครับอันข้างในนั่นบ่แม่นครับอันข้างในนั่นต่อพ่อไปเอาล้ออยู่มาไว้ครับเพราะหยาดฝนตกเอ้ามื้อนี้ก็สิได้มาเลี้ยงครับตอนเช้าๆก็ได้ไปเอาครับตอนเช้าๆแรงๆไปเอามันจังบ่ฮ้อนบาดนั้นแดดฮ้อนแล้วก็จังสิได้มาเลี้ยงอยู่ห่มครับผมพี่น้องเป็นจังได๋ครับเป็นตาท้อใจน้ําผมบ่ครับพี่น้องโอ้ยขนมาแล้วก็ต้องมาเลี้ยงอีกครับเอ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับผมป้าพี่น้องตื่นแต่เช้าไปขนหน่อเฟืองครับกลับมาบ้านอยู่กาฬสินธุ์ครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับสวัสดีครับ